โรงแรมเซนทาราโคราชนครราชสีมาเชิญอาจารย์แดงกีตาร์รับหน้าที่เป็นพิธีกรบรรยายธรรมะฉบับสาระับบเบิ้ลพระธรรมพร้อมทราบซึ้งในรสชาติแห่งหลักคำสอนกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเจเอตตะเองกราบสวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายเปิดคลิปอาจารย์แดงกีตาร์แดงกีตาร์หรือ นายมนัสพันธุวงราชหลังจากได้รับเชิญให้ไปเป็นพิธีกรบรรยายดับเบิลธรรมะแก่บุคลากรณโรงแรมเซนทาราโคราชเซนทาราโคราช เมื่อวันพุทธที่วันที่13กันยายน2566ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศแห่งดับเบิ้ลรถพระธรรมถึงเนื้อถึงแก่นยกระดับความเข้าใจในปรัชญาชีวิตทั้งนี้ทางเพจเฟซบุ๊กเซนทาราโคราชได้โพสต์ภาพบรรยากาศการบรรยายธรรมะของอาจารย์แดงกีตาร์ในห้องประชุมแห่งหนึ่งของโรงแรมเซนทาราโคราชพร้อมระบุแคปชั่นว่าขอบพระคุณอาจารย์แดงที่ให้เกียรติมาบรรยาย ายธรรมะแก่บุคลากรของเรานอกจากนี้ยังได้โพสต์คลิปขนาดสั้นบนเฟซบุ๊กขณะที่อาจารย์แดงกำลังสอนและบรรยายธรรมะพร้อมกับข้อความใต้คลิปจะเอตะเองนำบุญมาฝากให้ท่านผู้เจริญทั้งหลายจากการได้รับเกียรติในการบรรยายธรรมะจากอาจารย์แดงและให้เกียรติเข้าพักกับโรงแรมเซนทารา โคราชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาจารย์แดงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซนตาราโคราชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบรรยายธรรมะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายสำหรับผู้ที่ได้ติดตามฟังคลิปบรรยายธรรมะของอาจารย์แดงกีต้ามาสักระยะจะพบว่าหากลองีินิดที่จารณาเนื้อหาการสอนของอาจารย์แดงแท้จริงนั้นมีเนื้อหาที่สอดแทรกปรัชญาชีวิตอยู่ไม่น้อย ผ่านคำบรรยายแบบฟาดแรงสารพัดคำด่าและคำหยาบคายตามสไตล์ของท่านดางังเช่นข้อคิดที่อาจารย์แดงมักพูดอยู่บ่อยๆว่ารรมาที่แท้จริงไม่มีคำกลอบใจ